วัสดีค่ะคลิปนี้คนตั้งหนังซีรีส์หัวใจจีนมาพร้อมกับผลงานใหม่ล่าสุดของเจ้าลู่ซือกับซีรีส์นาเทพเซียนโปรเจกต์ใหญ่เรื่องซึ่งอินที่ได้เปิดกล้องไปเมื่อวันที่9ธันวาคม65ที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้นะคะเป็นภาคต่อของซีรีส์ดังอย่างเรื่องตำนานรักสองสวรรค์ที่มีสีขาวและโจตงอีเคยนำแสดงออกฉายเมื่อปี64ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวความรักที่แสนอาภัพมีความเป็นความตายกันภาคจากอยู่หลายครั้งของไตเจียที่แสดงโดยสีขาวและซางกู่แสดงโดยโจตงอี2ใน4เทพบรรพการในอดีตในภาคเรื่องซนอินนี้นะคะได้เจ้าลู่ซือและหวังอันอีมานำแสดงโดยหวังอันอีรับบทหยวนฉีซึ่งก็คือลูกของเทพไปเจียและซางกู่นั่นเองค่ะส่วนเจ้าลู่ซือรับบทเป็นซนอินซึ่งนางเองนะคะเป็นหงที่เกิดจากเทพบรรพการโดยตรงนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมาร่วมแสดงเป็นตัวละครเด่นอีกหนึ่งคนคือหลี่ลุ่ยหลินในบทหงอี้หนุ่มหล่อจากเผ่าจิ้งจอกนั่นเองค่ะหรือนั่นก็คือพระรองของเราได้ผู้กำกับฝีมือดีคือเฉินเจียหลิงที่เคยมีผลงานเด่นอย่างเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานมากำกับการแสดงและได้ทีมเครื่องแต่งกายอย่างหวงเว่ยจากซีรีส์เรื่องจันทาอัสดงมาดูแลเครื่องแต่งกายได้ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้ฟอร์มใหญ่น่าดูมากจริงๆและมาฟังในส่วนของเนื้อเรื่องแบบย่อๆที่แอดนำมาสปอยกันค่ะจะเริ่มเรื่องหลังจากที่อาหยินหรือก็คือส่วนอินนางเอกของเราได้ประสบข้อร้ายตายไป27ชาติจึงได้ไปยืนอยู่ที่ต้นสะพานไห่เหอถามหาความเป็นธรรมกับซิวเหยียนผีอารักษ์สะพานซิวเหยียนได้บอกเหตุผลที่นางเอกมีชะตาเคราะห์ร้ายว่ามีความเป็นไปได้2อย่างหนึ่งก็คือนางเอกเคยล่วงเกินผู้ยิ่งใหญ่ในพิภพเทพ2ก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรล่วงเกินผู้นั้นก็คือนางเอกนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวนางเอกเนี่ยมีศักดิ์ที่สูงมากเรียกว่าสูงกว่าพระเอกของเรื่องด้วยซ้ำไปไออินได้แต่หัวเราะออกมากับคำพูดของซิวเหยียนหลังจากเทพสัจจะไปเจียเสียสละตนเพื่อโลกดินแดนซางกู่ก็ปิดตัวลงภายในสามภพก็ไร้ซึ่งผู้ยิ่งใหญ่มาเป็นเวลานานแล้วแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปไออินถึงได้รู้ว่าคำตอบของซิวเหยียนนั้นพูดถูกทุกอย่างนางเอกคิดตัดสินใจอยู่นานค่ะว่าจะกระโดดไปในแม่น้ำลืมเดือนครั้งสุดท้ายไหมแต่ในที่สุดนางเอกก็เข้าใจความจริงข้อนึงว่าไม่ว่าจะเป็นเทพเซียนปีศาจหรือมารก็เป็นเพียงก้อนดินที่อยู่ระหว่างฟ้าดินที่เมื่อเกิดมาก็ต้องสูญสลายไปโดยการเปิดตัวของอายินใน3ตอนแรกนะคะจะเกิดขึ้นที่ยมโลกเพราะอายินนางเอกเกิดใหม่แล้วตายก่อนอายุ20มาแล้วถึง27ครั้งผ่านแดนยมโลกเดินผ่านหวังชวนดื่มน้ำแกงเงยมึ่งข้ามสะพานไห่เหอแต่ทุกครั้งพอตายไปก็จะระลึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยเกิดเป็นใครบ้างทำไมตัวเองถึงตายเรียกว่านางเอกของเราเรื่องนี้นะคะเจอวิบากการตายบ่อยมากจนคุ้นเคยกันกับซิ่วเหยียนที่เป็นผีอารักษ์สะพานซึ่งถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีความดราม่าทำตับพังกันเลยทีเดียวเป็นซีรีส์เตรียมรับด่านข้อกรรมไปพร้อมกับเจ้าลู่ซือได้ซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำมีกำหนดถ่ายทำในจำนวน120วันรอชมกันได้ทาง VTV ในปี2023ค่ะไว้แอดจะเก็บบรรยากาศจากกองถ่ายมาให้ชมกันแบบต่อเนื่องนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคนตั้งหนังซีรีส์หัวใจจีนกันไว้แอดมีความเคลื่อนไหวซีรีส์เรื่องใหม่มาอัปเดตกันแบบต่อเนื่องและอีกหนึ่งช่องทางคือทางเพจคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนบน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ